إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيارته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักที่หวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อครั้งหนึ่งได้สอนเด็กคนหนึ่งคนนั้นคืออิบนุอับบาสเมื่อครั้งได้นั่งพาหนะได้ขี่พาหนะด้วยกันแล้วก็สะกิดบอกกับเด็กคนนั้นยากุลามโอ้เด็กน้อยโอ้เด็กน้อยอินนีอูอัลลิมุกกะกะลิมาตแท้จริงฉันจะสอนเจ้าจะบอกเจ้าสักอย่างหนึ่งอิห์ฟะซิลลาฮ์ยะห์ฟะซุกอิห์ฟะซิลลาฮ์ตะจิดฮุตุจาฮักอิซาซะอัลตะฟัสอัลลาฮ์วะอิซาสตะอันตะฟัสตะอินบิลลาฮ์วะอะลัมอันนัลอุมมะห์ลาวิจตะมะอะตอะลาอัยยังฟะอูกะบิชัยลัมยังฟะอูกะอิลลาบิชัยกอดกะตะบะฮุลลอฮุลักواجتمعوك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف เสมือนว่าหะดีษนี้เนี่ยสอนเด็กคนหนึ่งสอนเด็กคนหนึ่งให้มีความผูกพันกับความศรัทธาความผูกพันที่จะได้รับรู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้คุ้มครองเขาอัลลอฮ์คือผู้คุ้มครองเราถึงแม้ว่าหะดีษนี้จะเป็นการบอกว่าสอนให้กับเด็กแต่คือการสอนประชาชาติความตระหนักของเราที่จะรับรู้ในความศรัทธาในความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เราพร้อมที่จะรับความรู้เช่นนี้สอนเด็กๆว่าท่านนบีสอนว่าจงคุ้มครองอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะคุ้มครองเจ้าให้รักษาขอบเขตของอัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์จะรักษาแล้วก็คุ้มครองพวกเจ้ามันเป็นเสมือนเรื่องพื้นฐานแต่ความพื้นฐานที่จะบอกนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะสอนให้กับเด็กๆ เพราะว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานและเราเองถ้าหากว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นสำหรับอิสลามของเราแน่นอนเราก็ต้องพร้อมให้จะรับรู้ที่จะรับรู้ในเนื้อหาในความศรัทธาอย่างนี้ความศรัทธาที่จะรับรู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้คุ้มครองเราในทุกรูปแบบไม่ว่าท่านปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เผชิญหน้าบททดสอบเผชิญด้วยตัวเองหรือเผชิญในหน้าที่การงานเผชิญในครอบครัวหรือเผชิญในฐานะที่เรากำลังทำตัวเองเนี่ยในจิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ก็ตามแต่เสมือนว่าการคุ้มครองของอัลลอฮ์มีทุกระดับเด็กๆของเรารับรู้ความกลัวความรู้สึกเศร้าความรู้สึกหวาดระแวงเมื่อเขาซึมซับกับการดูหนังดูการ์ตูนเขารู้สึกว่ามีความกลัวในผีกลัวผีรั่วกลัวอำนาจกลัวอิทธิพลอะไรก็แล้วแต่ด้วยการซึมซับในสื่อในการบอกเล่าในการใช้ชีวิตประจำวันของเขา
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนในหะดีษนี้เสมือนว่าเราเองจะสอนให้กับลูกๆของเราสอนให้กับเยาวชนของเราสอนให้กับมะมูมในมัสยิดก็ตามสอนว่าอัลลอฮ์คือผู้คุ้มครองเราไม่ว่าจะมีความหวาดกลัวความระแวงหรือบททดสอบใดๆก็แล้วแต่อัลลอฮ์คือผู้คุ้มครองเราหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สอนในข้อความเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าคุ้มครองอัลลอฮ์หมายถึงคุ้มครองหลักการไม่ละเมิดปกป้องหลักการปกป้องในแนวทางเจ้าจะพบว่าอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าเจ้าจะพบว่าอัลลอฮ์อยู่กับพวกเจ้ามันจะรู้สึกสบายใจแค่ไหนถ้าว่าเรารู้สึกว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราเสมอแค่มนุษย์ด้วยกันรู้สึกว่าคนคนหนึ่งมีอิทธิพลหรือว่ามีอำนาจมีบารมีมีตำแหน่งเขามาอยู่ข้างๆเรารู้สึกได้รับความคุ้มครองแต่อีมานของเราความศรัทธาของเราที่จะรับรู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้คุ้มครองเราอัลลอฮ์อยู่ข้างๆเรามันสูงส่งยิ่งกว่าจะทำยังไงให้เด็กๆของเรารู้สึกว่าเขาจะเดินไปไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์คือผู้คุ้มครองมีพระนามของอัลลอฮ์อัลฮาฟิซหรือคุณลักษณะของอัลลอฮ์อัลฮาฟิซคือผู้คุ้มครองไม่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะคุ้มครองหลักการของพระองค์คุ้มครองอัลกุรอานของพระองค์คุ้มครองแนวทางของพระองค์และเช่นเดียวกันอัลลอฮ์จะคุ้มครองคนที่รักษาในหลักการของพระองค์เช่นกันอัลลอฮ์คือผู้ปกปักรักษาและก็ผู้ประกันความปลอดภัยให้กับบรรดาผู้ศรัทธาความรู้สึกเช่นนี้เสมือนว่าเราจะต้องปลูกฝังและก็ตักเตือนเราเองตักเตือนเราเองตักเตือนลูกๆของเราตักเตือนเยาวชนของเราว่าอัลลอฮ์คือผู้คุ้มครองของเราหะดีษเนี่ยบอกต่อว่าเวลาเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เจ้าจะขออยากจะได้อะไรเนี่ยให้ขอต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่แค่การขอรู้สึกว่าอัลลอฮ์คุ้มครองอย่างเดียวเวลาที่อยากจะขออยากจะได้อะไรเนี่ยให้ขอต่ออัลลอฮ์เราเนี่ยจะต้องรู้สึกบกพร่องเวลาที่เราอยากจะได้อะไรเนี่ยเราเที่ยวขอกับคนได้ขอกับหมอได้ขอกับคนที่มีอำนาจได้ขอกับคนนู้นคนนี้แต่เราพลาดเราไม่รู้สึกว่าเราเนี่ยต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยต้องรู้สึกว่าเราเนี่ยบกพร่องเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แต่พอเวลาที่มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าวรรคต่อมาว่าอิซาอิสตันตะฟัสตัยน์บิลลาห์เวลาที่จะขอความช่วยเหลือหะดีษนบีสอนว่าจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองถามทบทวนตัวเราว่าวิกฤตในชีวิตของเราแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยมีกี่ครั้งที่เราจะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์มีกี่ครั้งที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องสุญูดให้กับพระองค์มีกี่ครั้งที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องร้องเรียนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไม่มีใครช่วยได้แล้วไม่มีใครช่วยได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปฟ้องคนนั้นเขาก็ไม่เข้าใจไปบอกคนนี้เขาก็ไม่รับฟังแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคนที่อยู่ข้างๆเราภรรยาคู่ครองของเราเนี่ยบอกไปเขาก็ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ล่ะที่เราจะหันมาหาอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่สิ่งที่มันกลับกันและก็ระดับที่สูงส่งมากกว่านั้นคือเวลาที่ประสบปัญหาเช่นนี้เนี่ยคนแรกที่เราจะขอความช่วยเหลือที่เราต้องหันกลับไปเนี่ยก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราอยากจะขอเวลาที่เราร้องหาความช่วยเหลือเนี่ยให้ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบอกว่าวะอะลัมจงรู้ไว้เถิดถ้าหากว่าอุมมะประชาชาติทั้งหมดเนี่ยถ้าว่ารวบรวมเนี่ยรวบรวมอุมมะห์ทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ณแผ่นดินนี้ไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันถ้ามารวบรวมทั้งหมดเนี่ยในการที่เขาเนี่ยจะขอพลังคนละเล็กคนละน้อยเท่าที่มีสุดความสามารถของแต่ละคนเนี่ยสุดทั้งหมดไม่ว่าในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็แล้วแต่เนี่ยอดีตปัจจุบันและก็อนาคตด้วยถ้าหากว่ารวมพลังทุกคนในการที่จะมาให้ประโยชน์ให้ที่จะทำให้เราได้รับชัยชนะหรือประสบความสำเร็จในกิจการอะไรก็แล้วแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าไม่มีทางไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้จะรวมพลังแค่ไหนก็แล้วแต่ผู้มีอำนาจมากแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้
มันก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้ววรรคต่อมาเนี่ยถ้าหากว่ารวมกันทั้งหมดเช่นกันเนี่ยในการที่จะทำให้พวกเจ้าเนี่ยล้มไปป่วยไปเดือดร้อนหรือว่าเป็นทุกข์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยไม่มีใครทำอะไรพวกเจ้าได้นอกจากว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดแล้วนอกจากว่าสิ่งนั้นถูกบันทึกไว้แล้วไม่ใช่สำนวนของเราไม่ใช่สำนวนของอุลามะนี่คือการสอนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องแบบนี้สมควรที่เราจะปลูกฝังเด็กๆของเราเยาวชนของเราปลูกฝังในหลักศรัทธาหลักอีมานของเราว่าอัลลอฮ์คือผู้ช่วยเหลืออัลลอฮ์คือผู้คุ้มครองเราไม่มีใครทำอะไรเราได้ไม่มีแม้กระทั่งว่าจะให้ประโยชน์เราได้หรือจะให้โทษเราได้ก็แล้วแต่อะไรก็ตามไม่มีใครจะช่วยได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวรรคสุดท้ายบอกว่าปากกาการบันทึกของอัลลอฮ์เนี่ยถูกยกแล้วมึกของมันที่จะเขียนบันทึกในคิตาบของอัลลอฮ์เนี่ยแห้งไปแล้วกอฎอกอดัรที่อัลลอฮ์กำหนดไปแล้วเนี่ยได้ถูกกำหนดยังไงก็อย่างนั้นนี่คืออีมานสอนเราหลายเรื่องในหะดีษนี้ถึงแม้ว่าหะดีษเนี่ยบอกว่าท่านนบีกำลังสอนอยู่กับให้เด็กคนคนหนึ่งก็ตามแต่บทบาทของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับเรื่องนี้เสมือนว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นมุอ์มินคนใหม่ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะปรับปรุงอิสลามปรับปรุงอีมานของเราถึงแม้ว่าเราอายุ60ก็ตามถึงแม้ว่าอายุของเราพรุ่งนี้จะตายแล้วก็ตามเราบอกว่าถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอีมานเรื่องใหม่เรื่องที่เราพร้อมที่จะปรับปรุงเราเคยรับรู้มาแล้วแต่พร้อมที่จะทำให้มันมีชีวิตมีพลังขึ้นมาและพร้อมที่จะก้าวเดินพร้อมจะทำหน้าที่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอีมานอีมานที่จะสอนเราเองสอนให้กับลูกหลานของเราสอนให้กับครอบครัวของเราสอนให้กับอุมมะห์ของเราว่าอัลลอฮ์คือผู้ช่วยเหลือคือผู้ปกป้องคุ้มครองเราบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอานีวะอิยากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวะซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตุอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอะลีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد เราถูกสั่งเราถูกเตือนไว้ทุกสัปดาห์ที่เราละหมาดวันศุกร์ถูกสั่งให้ตักวาอย่างแท้จริงมีอามัลอยู่ไม่กี่ประการที่อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาสอนให้มีความจริงจังเป็นสำนวนที่บอกให้จริงจังที่สุดหนึ่งในนั้นคือความตักวาตักวาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชี้ที่หน้าอกของท่านบอกว่าอัตตักวาฮาฮุนนาอัตตักวาฮาฮุนนามันอยู่ข้างในหัวใจเปลี่ยนแปลงเราในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตของเราการมาละหมาดของเราการสุญูดของเราการทำหน้าที่การแม้กระทั่งการแต่งกายของเราที่จะสวมหมวกอย่างนี้ที่จะมารวมตัวณวันนี้ที่จะหาริสกีของเราที่จะกลับบ้านสู่ครอบครัวของเราปฏิบัติด้วยความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในหัวใจและก็สะท้อนออกมาด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นชนิดที่เสมือนเป็นการตออะห์ที่เรียบร้อยที่สวยงามและก็เพียบพร้อมที่สุดสุดท้ายแล้วทุกๆอย่างทบทวนเราอยู่ณวันนี้เพื่อใครเราสุญูดเพื่อใครเราแต่งตัวแบบนี้เพราะใครในสุดๆของหัวใจของเราในความรักของเราเราพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างได้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในท้ายของซูเราะห์อัลกะฮฟบอกว่าสิ่งที่เราปฏิบัติความดีทุกอย่างสิ่งที่เราทุ่มเททุกอย่างเนี่ยก็เพื่ออัลลอฮ์และก็หวังที่จะพบกับอัลลอฮ์ฟะมันกานะยะรุจูลิกออะร็อบบิฮิฟัลยะอ์มัลอะมะลันศอลิฮะวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดา
ในสิ่งที่เราปฏิบัติทั้งหมดในหัวใจของเราทั้งหมดถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวเราอาจจะบกพร่องแต่เราพร้อมที่จะกลับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็มุ่งหน้าไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์บอกว่าใครที่มุ่งหน้าแล้วก็หวังว่าสุดท้ายจุดสุดท้ายของเราอยากจะไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพบด้วยความปลาบปลื้มด้วยความริฎอด้วยความยินดีที่สุดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงปฏิบัติจงเดินหน้าซึ่งอามัลซอลิห์สะสมอามัลซอลิห์ให้มากที่สุดและอย่าชิริกอย่าชิริกทุกแง่มุมอย่าเอาอะไรมาตั้งภาคีอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดอัลลอฮุมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอัลอะห์ยาอ์มินฮุมวัลอัมวาตอัลลอฮุมมะอะอิซซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะอซิลลัชชิริกวัลมุชริกีนวะดฟะกัยดัลกาอิดีนวะรฟะบิอิซซะติกะรอยะติลฮักกวัดดีนอัลลอฮุมมันซุรมันนะซรอดดีนวะคซุลมันคซะลัดดีนยาร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมันซุรนาอะลัลกอมิลกาฟิรีนاللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة